วันนี้นะคะลูกค้า2คนของป้าปูที่บ้านนะคะอยากจะกินแกงเขียวหวานแซลมอนกับชิปนะคะป้าปูก็เลยต้องมายืนโขกน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูวิธีทำน้ำพริกแกงเขียวหวานได้ในเอพิโซดที่9นะคะเครื่องปรุงส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้เองค่ะเรามาเริ่มเตรียมหั่นผักกันเลยจ้าตอนนี้เราก็เตรียมเอาชิปมาใส่เตาอบกันเลยนะคะ20นาทีนะคะทิ้งไว้เลยค่ะผัดน้ำพริกแกงในกะทิให้หอมเลยนะคะถ้าแห้งไปเติมน้ำเพิ่มเลยนะคะก็ใส่ผักเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าจานนี้เราใช้เป็นปลานะคะปลาเขาจะสุกเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ปลาทีหลังนะคะปลาแซลมอนจะชิ้นไม่หนาวันนี้ค่ะเราก็ใส่ทีหลังให้ผักเขาอ่อนสักนิดนึงเกิดแห้งเกินไปแล้วก็เติมน้ำก่อนนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่าผักก็จะแห้งไปแล้วเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาชิมรสตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ก็จะเค็มๆหวานน้ำกะทิเพิ่มไปเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็ทำไมป้าปูถึงใช้กระทะเพราะว่าเราใช้ปลาป้าปูไม่อยากให้เนื้อปลาเขาละเอียดป้าปูก็จะดันเข้าไปข้างหนึ่งนะคะนี่เราก็เอาปลาของเรามาใส่เนี่ยนะคะหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาปลาของเรามาใส่ต้มเข้าไปในนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ปิดฝารอแป๊บให้ปลาเขาสุกนะคะอย่าลืมกลับปลานะคะปลาเขาจะสุกเร็วมากอยู่แล้วค่ะปลาปูจะกลับปลาสักหน่อยนึงก็ได้ทานแล้วค่ะแกงเขียวหวานกับปลาแซลมอนนะคะตักเสิร์ฟราดด้วยน้ำกะทิอีกสักนิดนึงเรียบร้อยค่ะแกงเขียวหวานปลาแซลมอนค่ะของแม่เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเรียบร้อยค่ะชิปของพ่อกับลูกสุกพอดีค่ะโอ้โหชิปกำลังเหลืองเลยค่ะชิปกำลังเหลืองกรอบเลยค่ะออเดอร์ของทั้งสองคนพ่อลูกวันนี้ออเดอร์ของสองคนพ่อลูกขอเป็นชิปนะคะแม่ก็เลยต้องจัดชิปให้แต่ของแม่นี่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะแต่ของสองคนพ่อลูกนี่ชอบชิปก็จัดให้นะคะร้อยนะคะเหลือนิดนึงข้าวโพดนิดนึงเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟ
ลองทำทานกันดูนะคะรับรองอร่อยค่ะป้าปูต้องขอตัวไปกินอาหารก่อน